ครับก็ในเกมวันนี้ก็ตอนในช่วงแรกเราต้องบอกว่าเกมมันค่อนข้างอึดอัดนะครับเพราะว่าเขาก็มารับนะรับตังด้วยแล้วก็แน่นอนครับการปิดการเล่นไดเรกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเล่นบอลยาวจากแดนหลังนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่ทำได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นบอลจังหวะแรกแล้วก็ตามเล่นจังหวะสองนะครับส่วนเรื่องของแทคติกวันนี้นะครับจริงๆแล้วช่วงแรกเนี่ยน้องๆก็พยายามทำตามโฟลว์นะครับแต่ว่าจะมีสมาธิที่อาจจะต้องเสียหรือว่าบางจังหวะที่เราไม่ได้เปรียบนะครับแต่ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องๆทำตามแทคติกเกือบ 100% เลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีนะครับพอสมควรเลยนะครับในเกมที่ออกมามันอึดอัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราได้1ประตูนะครับจากการเน้นด้วยการฝึกซ้อมของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยผมคิดว่าวันนี้ตั้งแต่ผมเองมาอยู่ที่แพร่นะครับก็3เข้าปีที่4แล้วนะครับพรุ่งนี้วันนี้เห็นแฟนบอลเยอะมากนะครับผมก็อยากเห็นภาพนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงผมจะพยายามทําผลงานตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็เชียร์กันอยู่ที่ทางบ้านตัวเองนะครับวันนี้ใครติดภารกิจวันนี้ก็ฝากกำลังใจเรือฝากแข่งเชียร์มานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาต้องเดินต่อไปแห่งหลายเกมเลยนะครับนะมันจะมีแห่งหลายเกมที่ทีมเขาจะต้องเดินต่อนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณตังแมติกนะครับตังโก้แล้วก็ตังแมไกนะครับที่คอยซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตมาตลอดและที่สำคัญเลยคือขอบคุณน้องๆครับที่ทำงานกันหนักมาตลอดเลยนะครับก็ในช่วงฟีฟาเดย์ที่จะมาถึงนะครับแน่นอนเขาก็ต้องรักษาสภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของความฟิตนะครับก็พยายามจะให้น้องๆคีพแพชชั่นตรงนี้ไปตลอดนะครับจนเขาจะจบฤดูกาลนะครับเขาจะทำผลงานออกมาตรงนี้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลของแปรเขานะครับแล้วก็แฟนบอลทุกๆคนที่มาเชียร์นะครับขอบคุณมากๆครับ